เศรษฐีจีนเปล่าได้โชคหลักล้านแก้บนท้าวเวสสุวรรณเผยเลขในดวงใจเศรษฐีจีนเปล่านำคณะสิงโตจัดใหญ่แก้บนท้าวเวสสุวรรณวัดดังเมืองราชบุรีหลังได้โชคใหญ่หลักล้านกิจการปังมากเผยเลขเด็ดในดวงใจวันที่6กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาที่วัดลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนายสอนสุวรรณทองประหลาดหรือช่างวันอายุ46ปีชาวตำบลลาดบัวขาวเดินทางมานำคณะสิงโตมาแก้บนท้าวเวสสุวรรณที่บริเวณลานหน้าพระอุโบสถซึ่งประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดราชบุรีหลังจากที่นายสอนสุวรรณได้โชคใหญ่หลักล้านบาทแต่ที่ทำให้ชาวบ้านหลายคนภายในงานต้องประหลาดใจคือการแต่งกายของนายสอนสุวรรณที่มาในชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นสภาพเก่าๆมอซอและไม่สวมรองเท้ากระทั่งเวลา 19:30 นาทีนายสอนสุวรรณและภรรยาได้จุดธูปเทียนเข้ากราบไหว้แก้บนกับท้าวเวสสุวรรณพร้อมกับเหล่านักแสดงเชิดสิงโตจากคณะหลวงพ่อเพชรศิษย์หลวงปู่หลิวราชบุรีเศรษฐีตีนเปล่านำคณะสิงโตจัดใหญ่แก้บนท้าวเวสสุวรรณวัดดังเมืองราชบุรีหลังได้โชคใหญ่หลักล้านเศรษฐีจีนเปล่านำคณะสิงโตจัดใหญ่แก้บนท้าวเวสสุวรรณวัดดังเมืองราชบุรีหลังได้โชคใหญ่หลักล้านก่อนจะเริ่มทำการแสดงเชิดสิงโตกระโดดเสาดอกเหมยกายกรรมต่อตัวมังกรทองและพญานาคพ่นไฟผ่านม่านน้ำตกมังกรทองพันเสาและพญานาคลอยฟ้าด้วยแสงสีเสียงครบครันตระการตาท่ามกลางชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมาชมกันจนแน่นวัดนายสอนสุวรรณกล่าวว่าตนมีอาชีพผลิตและจำหน่ายเฟรมรถจักรยานยนต์ด้วยความศรัทธาที่มีต่อท้าวเวสสุวรรณวัดลาดบัวขาวซึ่งตนเห็นมาตั้งแต่จำความได้และมักมากราบไหว้ขอพรเป็นประจำโดยในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาหลายกิจการต้องประสบปัญหาตนจึงบอกกล่าวบนบานต่อท้าวเวสสุวรรณขอให้กิจการราบรื่นด้วยดีและขอให้มีโชคใหญ่หากสำเร็จจะนำคณะสิงโตและมังกรทองมาแก้บนต่อมากิจการงานที่ทำอยู่ก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสวนกระแสเศรษฐกิจจนสามารถซื้อรถยนต์ป้ายแดงได้1คันและหลังจากที่ได้รับป้ายทะเบียนใหม่สีขาวจึงนำเลขท้าย3ตัวมาลองเสี่ยงโชคในงวดวันที่1กรกฎาคม2565ปรากฏว่าโชคดีได้เงินรางวัลมากกว่า1ล้านบาทจึงได้ว่าจ้างคณะหลวงพ่อเพชรศิษย์หลวงปู่หลิวราชบุรีมาทำการแสดงตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้นายสอนสุวรรณกล่าวต่อว่าสำหรับเคล็ดลับในการขอโชคลาภให้เป็นเศรษฐีนั้นการที่จะมีโชคได้ตนเชื่อว่าเราจะต้องสร้างงานสร้างเงินของตัวเองด้วยความสุจริตก่อนจากนั้นแบ่งปันหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจึงจะประทานพรช่วยให้สมความปรารถนาซึ่งทุกครั้งที่ตนขอพรจากท้าวเวสสุวรรณตนจะไม่จดจงที่ขอเลขรางวัลแต่จะใช้คำว่าขอโชคขอลาภซึ่งโชคที่ได้ก็จะมีทั้งหน้าที่การงานและโชคลาภเงินทองนายสอนสุวรรณกล่าวอีกว่าส่วนฉายาเศรษฐีจีนเปล่าเกิดจากการที่ตนไม่ชอบสวมรองเท้ามาตั้งแต่เด็กเวลาไปไหนมาไหนก็มักจะเดินเท้าเปล่าจนเป็นที่ชินตาของชาวบ้านประกอบกับก่อนหน้านี้ตนเคยมีโชคใหญ่หลักล้านบาทมาแล้วครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามถึงเลขเด็ดในดวงใจช่างวันเปิดเผยว่าเป็นเลข102กับ025ใบเตยสุธีวรรณทำสัญญกรรมครั้งแรกลืมหน้าเด็กลงทำก็บอกว่าทำนักร้องสาวใบเตยสุธีวรรณกุลชรยึดอกรับเพิ่งทำสัญญกรรมครั้งแรกบนใบหน้าพร้อมกับแจงรายละเอียดยิบว่า Don't be afraid to give up the good to
go for the great ตัดสินใจแป๊บเดียวเชื่อในมือคุณหมอและเชื่อในความพร้อมของตัวเองวันนี้ใบเตยตัดสินใจทำศัลยกรรมบนใบหน้าครั้งแรกที่แอดพรามย่าพรามทีเอชโดยเลือกทำตาค่ะซึ่งจริงๆแล้วใบเตยก็ควรตัดสินใจทำตั้งนานแล้วเพราะตัวเองเป็นคนตาไม่เท่ากันข้างหนึ่งตกกว่าอีกข้าวหนึ่งแต่ตกทั้งสองข้างซึ่งทำให้ดูไม่สดใสช่างแต่งหน้าหลายคนก็บ่นว่าแต่งตายากตลอดแต่ที่ผ่านมาก็คือกลัวมากกลัวทำแล้วจะออกมาไม่ดีทำแล้วแย่กว่าเดิมแต่เชื่อไหมคะว่าสิ่งที่ทำให้ใบเตยเบรกเดอะไอความคิดนี้ได้มาจากทุกเคสของคนไข้ที่คลินิกเราค่ะเคสทำตาของคลินิกเราสักเซสมากจนใบเตยเห็นแล้วอยากทำเห็นแล้วมั่นใจมากกว่าของเราก็ต้องออกมาดีแน่เลยนัดวันกับคุณหมอซึ่งกว่าจะได้คิวก็คือเป็นเดือนเลยเพราะเคสต้าคนไข้เยอะจริงๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะรายละเอียดเคสต้าของใบเตยเป็นการกรีดหนังตาให้ชัดขึ้นแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงและจัดเรียงไขมันในชั้นตาใหม่ค่ะใช้เวลาทำประมาณ2ชั่วโมงระหว่างทำไม่มีความเจ็บใดๆเลยค่ะอย่าชาที่คลินิกปังจริงไม่รู้สึกอะไรเลยใน2ชั่วโมงที่คุณหมอกำลังทำเห็นทุกอย่างตื่นเต้นเป็นอีกประสบการณ์ชีวิตปังๆอีกอันที่ชีวิตนี้คอมพลีทละค่ะผลลัพธ์ที่ได้หลังจาก2วันไม่รู้สึกไปเองไหมแต่รู้สึกตัวเองหน้าเด็กขึ้นมีคนแซวมาใน DM ว่าเป็นฝาแฝดแบ็คเบบี้เวทมอนต์เต็มเลยรู้สึกตกใจเหมือนกันเพราะไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่เอ็กซ์เพคไว้แต่คุณหมอมีเกริ่นไว้ก่อนทำให้แล้วแหละว่าจะจัดเรียงไขมันที่ทำให้ตาดูเต็มขึ้นส่วนที่ทำแล้วตามเอ็กซ์เพคคือตายกชี้ขึ้นเห็นตาดำกลมโตใสแววขึ้นและที่สำคัญตาชัดหวานฉ่ำรู้สึกว่ามองโลกกว้างขึ้นด้วยนิดนึงไม่รู้เพราะยังบวมนิดไหม555เดี๋ยวยังไงหายบวมแล้วใบเตยจะมารีวิวอีกทีนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องตาคล้ายๆกับใบเตยแล้วอยากนัดคุยกับคุณหมอเพื่อปรึกษามหาวิธีแก้ไขมหาวิธีสวยขึ้นไปด้วยกันนะคะวันนี้ใบเตยทดลองกับตัวเองแล้วและใช้อินเนอร์จริงๆของตัวเองถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้ไปพร้อมกันให้รู้ไว้เลยว่าถ้าไม่ดีจริงใบเตยไม่แชร์แน่นอนค่ะขอบคุณรูปจาก IG มีตัวเอเยอร์สยามแฟนๆโดนว่าที่เจ้าสาวเวียตกแล้วแชร์ความน่ารักรัวๆสะพัดเรือนหอสุดอลังนางเอกซีรีส์จีนแฟนคลับยกความสวยน่ารักว่าที่เจ้าสาวแห่ชมความน่ารักว่าที่ภรรยาพระเอกดังแฟนคลับโดนว่าที่เจ้าสาวเวียตกไปแล้วแชร์ความน่ารักรัวรัวสะพัดเรือนหอสุดหรูจะร้อยล้านโดนตกกันเป็นแถวล่าสุดแฟนคลับออกมาแชร์ภาพไลฟ์สไตล์วิกกี้ว่าที่เจ้าสาวพระเอกดังเวียสุกลวัฒน์ใน TikTok พร้อมข้อความว่าโดนว่าที่ภรรยาเฮียตกแล้ววอวอวอโดยเผยภาพแต่ละโมเมนต์ที่เป็นไลฟ์สไตล์ของสาววิกกี้สวยไม่แพ้ดาราทั้งยังแห่ชมว่ามีความละไม้คล้ายนางเอกซีรีส์จีนหูอี้เสวียนด้วยขณะที่โลกโซเชียลมีการแชร์ข่าวสะพัดว่าพระเอกดังไปซื้อคฤหาสน์หรูเป็นเรือนหอเป็นบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑานวัตกรรมจากญี่ปุ่นสนนราคา 35-90 ล้านเลยทีเดียวส่วนเรื่องงานแต่งมีการพูดกันด้วยว่าการตัดชุดแต่งงานร้านดังร่วมเดือนอันภูวนาถเผยในรายการข่าวจบคนไม่จบข่าวสดออนไลน์ไว้ด้วยว่าเรื่องการแต่งงานเขาส่งสัญญาณเป็นสัปดาห์แล้วข่าวลือทั้งหลายส่วนใหญ่คือข่าวจริงที่มาก่อนการคนเยอะมากที่รู้เรื่องนี้เป็นเดือนแล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูดถ้าสังเกตท่าทีคือไม่มีใครปฏิเสธแต่จะบอกให้รอเขาพูดรอเขาแถลงรอเขาบอกตนไม่สนิทกับเวียแต่ก็รู้เป็นเดือนแล้วรู้เพราะเขาจองโรงแรมจองช่างแต่งหน้าตัดชุดนานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูด